ได้มีกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานคนคั่วเพื่อการพัฒนาของเขตอาเซียนวัน 4GIRกองประชุมได้จัดขึ้นในตอนเช้าของมื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์แบบเชิงหน้าและทางไกลซึ่งมีรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมวิสาการและผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมท่านกิแก้วสิงห์นาวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กล่าวในพิธีเปิดกองประชุมว่าสิ่งท้าทายและขอบคงข้างรักในแขนงกสิกรรมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอาเซียนแม่นปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเหตุให้เกิดมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอยู่เรื่อยๆและบางครั้งก่อหุ่นแห้งขึ้นเซนภัยแห่งแล้งภัยน้ำท่วมอุณหภูมิที่สูงขึ้นการระบาดของศัตรูพืชการระบาดของพยาธิพืชพยาธิสัตว์และภัยพิบัติอื่นๆนอกนั้นปัญหาการนำใส่สารเคมีเข้าในการผลิตกสิกรรมที่บ่ถูกตามหลักวิชาการการนำใส่น้ำที่บ่มีความยืนยงบัญหาดินเสื่อมโทรมโดยบ่มีการปรับปรุงแก้ไขและการสูญเสียสิบะนานาพันธุ์ล้วนแล้วแต่มีส่วนเฮ็ดให้ผลผลิตกสิกรรมลดลงที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อการค้ำประกันเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและปัจจุบันนี้การระบาดของพยาธิโควิด-19 ยังเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการผลิตการบริโภคการแจกย้ายต้องโสมมูลค่าและระบบการค้าเสบียงอาหารอยู่ทั่วภาคพื้นและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากโรคระบาดนี้ยังเหตุให้เกิดมีความทุกข์ยากประชาชนมีความอึดหิวโดยเฉพาะในเขตชนบทในกลุ่มแม่หญิงและไปหนุ่มอยู่ในหลายประเทศต่อกับปัญหาดังกล่าวในกองประชุมรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนครั้งที่42บรรดารัฐมนตรีได้เน้นใส่ความสำคัญของการลงทุนใส่การพัฒนาแขนงกสิกรรมโดยเฉพาะเรื่องงานการคนคั่วขององค์การอาเซียน 4GIR ที่จะประกอบส่วนอย่างหลวงลายในการจัดตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์การค้ำประกันเสบียงอาหารอาเซียน 2021-2025 และเรียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารแบบผสมผสานอาเซียนพร้อมทั้งตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9และยุทธศาสตร์พัฒนากสิกรรมและป่าไม้ที่ได้สุ่มใส่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมติดพันกับการนำใส่เทคนิคและการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เข้าในการผลิตและการบริการเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์กสิกรรมรองรับการแข่งขันภายในและต่างประเทศกองประชุมในครั้งนี้แม้มีความสำคัญหลายพอบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันคนคั่วและประกอบความคิดเห็นเข้าในเรื่องงานดังกล่าวเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติเรื่องงานเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานคนคั่วเพื่อการพัฒนาของเขตอาเซียนวัน 4GIR